สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระอาจารย์นาวีอธิจิตโตพระครูชาวฝรั่งเศสแห่งวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารมรณภาพเมื่อวันที่20มิถุนายนเพจ Facebook ข่าวด่วนจอมทองรักคุณได้รายงานข่าวเศร้าเมื่อพระอาจารย์นาวีอธิจิตโตพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักวิปัสสนาวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพระภิกษุชาวฝรั่งเศสได้มรณภาพภายในกุฏิของวัดสิริอายุ49ปีโดยเมื่อเวลาประมาณ 12:20 นวันที่20มิถุนายนเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.จอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งเหตุมีพระภิกษุมรณภาพในห้องปฏิบัติธรรมห้องที่ N2 วัดพระศรีมหาธาตุจอมทองวรวิหารตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สภาพสวมผ้าสบงและผ้าอังสะนอนตะแคงซ้ายบนเตียงจากการสอบสวนทราบว่ามีผู้พบเห็นพระนาวีครั้งสุดท้ายเมื่อตอนเช้าของวันที่18มิถุนายนที่หอฉันของวัดพระธาตุเจ้าสีจอมทองจากนั้นพระนาวีก็เข้าไปปฏิบัติธรรมภายในห้องปฏิบัติธรรมมีผู้นำอาหารไปถวายที่หน้าห้องแต่พระนาวีไม่ได้ออกมาฉันพระรูปอื่นซึ่งอยู่ใกล้เคียงเข้าใจว่าพระนาวีกำลังปฏิบัติธรรมจึงไม่มีใครไปเรียกจนกระทั่งเวลา 12:00 นของวันที่20มิถุนายนพระที่ปฏิบัติธรรมในห้องใกล้ๆเห็นว่าพระนาวีไม่ได้ออกจากห้องมา2วันแล้วจึงได้ไปเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบรับแต่ได้กลิ่นเหม็นออกมาจึงได้เข้าไปส่องดูตรงหน้าต่างพบว่าพระนาวีได้มรณภาพแล้วจากการตรวจสอบของแพทย์ในเบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายภายในห้องปฏิบัติธรรมดังกล่าวไม่มีสภาพของการถูกรื้อค้นจึงได้ส่งศพของพระนาวีไปตรวจพิสูจน์ที่นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อตรวจหาสาเหตุแห่งการมรณภาพที่แท้จริงต่อไปสำหรับพระอาจารย์นาวีอธิจิตโตเป็นพระอาจารย์ที่ได้ถวายการรับใช้พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลในด้านต่างๆและเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนาแก่ภิกษุโยคีชาวต่างประเทศที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นเวลานานหลายปีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ